สวัสดีครับเซิร์ฟเจอร์นี่ครับวันนี้เรามาฝึกปั๊มครับหรือว่าการเจเนเรตสปีดกันครับครับผมวันนี้จะมาฝึกการปั๊มหรือว่าการเจเนเรตสปีดกันนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่ผมไปเล่นตามสนามต่างๆเนี่ยก็จะมีน้องๆเข้ามาบอกว่าให้ช่วยปรับท่าให้หน่อยเนาะก็คือทำไมต้องปรับท่าเพราะว่าเขาเล่นท่านี้กันอยู่ท่านี้กันอยู่นะแล้วก็คือมันก็เล่นได้แต่ว่าเวลาที่เริ่มจะใช้ความเร็วมันจะกลายเวลาแข่งกันนะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเขามันแปลกๆนะบอกว่าพี่คะหนูเวลาเร่งเร็วๆมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ปรับท่าให้หน่อยมันควรจะต้องเป็นยังไงนะผมก็เลยบอกว่าต้องปั๊มต้องปั๊มอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนการปั๊มกันนะเวลาที่เราจะปั๊มครับย้อนกลับไปที่ท่าพื้นฐานก่อนเรายืนแบบนี้เนาะยืนแบบนี้มือหน้าชี้ไปข้างหน้าเนาะตามมาไปข้างหน้ามือหลังนี่คือมือหลังเนาะมือหลังเอาไว้ทรงตัวแบบนี้แล้วก็จะย่อตัวลงเล็กน้อยเหมือนโชว์อัพนะแล้วก็จะซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้ไม่ล้มนะครับบางคนหันข้างแบบนี้หันข้างแบบนี้ก็คือนอกจากจะเมื่อยคอแล้วนะก็คืออาจจะนอกจากจะเมื่อยคอแล้วอาจจะหน้าขมำหรือว่าหงายหลังได้นะเพราะว่ามันเวลาหันข้างเล่นเนี่ยแล้วมันทรงตัวยากนะผมก็แนะนำให้หันหน้าไปในทิศทางที่จะไปครับมาดูเรื่องการปั๊มกันก็คือการเวียงแขนแล้วก็ถีบขาเวียงแขนแล้วก็ถีบขาหันหน้าไปทางนี้ดูเวียงแขนก็ถีบขาไหลเวลาที่เราเวียงไหลนะครับเวียงไหลข้างนึงอีกข้างนึงตามด้วยเวียงแขนก็ถีบขานี่หันหน้ามาทางนี้บ้างเวียงแขนก็ถีบขามือเราเหมือนอาร์มแชร์ครับคือเราไว้อย่างเงี้ยอาร์มแชร์วางแบบนี้แล้วก็พอหันข้างแล้วก็เวียงก็จะเป็นท่านี้เป็นท่านี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังจับจังหวะไม่ได้ถูกผมมีทริคก็คือมันเหมือนท่าเดินของเรานั่นแหละก็คือปกติเราเดินแบบนี้ก่อนเดินแบบนี้คราวนี้เรากางไหลออกคือเวียงไหลเวียงไปทั้งไหลเราจะเดินแบบนี้เดินแบบนี้แล้วเราจะกวักมือหลังเพราะว่าเรากวักนี้นะเราจะกวักมือหลังเอาไปเดินใหม่เอาไปทั้งไหลไปทั้งไหลกวักมือหลังคราวนี้เริ่มหันข้างเอ้าเท้าหยุดก็คือท่าเดียวกันครับเริ่มน่าจะเริ่มจับจังหวะกันได้แล้วลองไปฝึกดูครับเดี๋ยวเราไปลองใช้ท่านี้กันว่าการปั๊มเนี้ยเวลาเล่นบนบอร์ดจะเป็นยังไงนะครับผมเวียงแขนแล้วก็ถีบขาครับครับเมื่อกี้นะครับเป็นการปั๊มเนาะก็คือเราเวียงแขนแล้วก็ถีบขาไปเนาะก็คือมันจะเป็นพื้นฐานของบอททอมเทิร์นนะครับหรือว่าเวลาที่เราเลี้ยวก็คืออย่างเดียวกันเลยเวลาที่เราปั๊มเราก็แค่ปั๊มสั้นๆเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยวแล้วก็เหมือนปั๊มให้ยาวขึ้นปั๊มยาวขึ้นครับแล้วผมมีอีกทริคนึงก็คือสำหรับเมื่อกี้เนี่ยเวลาปั๊มเนี่ยก็คือมันเจเนเรตสปีดก็คือมันทำให้บอร์ดเร็วขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยากเร็วกว่านั้นอีกคราวเนี้ยมีท่านึงก็คือแขนมือเราเตรียมพร้อมไว้แบบนี้เราล็อกไว้แบบนี้เลยครับแต่ว่าคราวนี้เราไม่เหวี่ยงแล้วแต่ว่าเราใช้การปั๊มอ่ะการปั๊มอ่ะคือเราแบบเราถีบตัวอย่างเดียวเลยนะเหมือนเรากระโดดนะครับท่าเนี้ยท่าแบบไม่เหวี่ยงแขนท่าแบบปั๊มแบบกระโดดเนี่ยผมเอาไว้เวลาที่เร่งความเร็วเวลาจะอยากได้ความเร็วส่งในการขึ้นแรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปโชว์ให้ดูครับล็อกแขนไว้
ล็อกแขนไว้ล็อกแขนไว้โอ้ยเร็วๆๆแหกโค้งประมาณนี้ครับวันนี้จบไปเนาะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องการปั๊มปั๊มแบบเหวี่ยงแขนถีบขานะแล้วก็อันที่2คือปั๊มแบบสปีดคือปั๊มจริงๆอ่ะปั๊มตามความหมายของมันเลยจริงๆนะฮะวันนี้คือเอาไว้สำหรับเร่งความเร็วฮะเผื่อจะแข่งกันเผื่อจะขึ้นแรมหรือต้องการแรงส่งขึ้นแรมอะไรอย่างเงี้ยครับครับไปก็ไปฝึกกันเนาะเหนื่อยเลยซิ่งมาเมื่อกี้สำหรับวันนี้ครับผมนะครับเซิร์ฟเจอร์นี่ครับก็กับการปั๊มหรือการเจเนเรตสปีดครับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ